ผู้ชมครับกรณีบริษัท Evergrande ได้ยื่นขอปรับโครงสร้างหนี้หลังผิดนัดชำระครั้งใหญ่ล่าสุดศาลสูงสุดของฮ่องกงได้สั่งบังคับให้ขายสินทรัพย์เพื่อชำระหนี้ยุติการต่อสู้ทางชั้นศาลกว่า19เดือนนะครับกรณีนี้สะท้อนถึงธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่กำลังประสบปัญหาทางเศรษฐกิจและย่อมส่งผลกระทบต่อภาพรวมของเศรษฐกิจโลกไม่มากก็น้อยคุณธรณินทร์เทพวงศ์ติดตามเรื่องนี้ไม่เห็นเหตุอันสมควรที่ศาลจะอนุญาตให้เลื่อนคำร้องออกไปอีกซึ่งดำเนินมากว่า19เดือนแล้วบริษัทไม่ได้แสดงให้เห็นว่ามีวัตถุประสงค์ที่เป็นประโยชน์ต่อศาลในการเลื่อนคำร้องไม่มีข้อเสนอการปรับโครงสร้างหนี้ไม่มีข้อเสนอที่เป็นไปได้ซึ่งได้รับการยอมรับจากเจ้าหนี้ข้อความจากบันทึกการพิจารณาของศาลสูงสุดฮ่องกงเป็นคำสั่งที่ทำให้บริษัท Evergrandeต้องขายสินทรัพย์มาชำระหนี้กว่า 11.5 ล้านล้านบาทโดยจะเข้าสู่กระบวนการชำระบัญชีเงินคืนให้กับเจ้าหนี้ต่อไป Evergrande Group เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอสังหาริมทรัพย์ในจีนซึ่งมีอีกหลายธุรกิจในเครือเริ่มประสบภาวะขาดสภาพคล่องทางการเงินจนผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่เมื่อปี2021หลังจากพยายามขยายกิจการด้วยการกู้เงินก้อนใหญ่แต่มาตรการควบคุมปริมาณหนี้ของรัฐบาลจีนโดยเลี่ยงการอุดหนุนบริษัทรายใหญ่เพื่อแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจฟองสบู่ทำให้ Evergrande ต้องขายอสังหาริมทรัพย์ในราคาต่ำหวังดึงเงินเข้ามาในธุรกิจนำมาสู่ปัญหาทางการเงินผิดนัดชำระหนี้และยื่นล้มละลายเพื่อขอฟื้นฟูกิจการต่อศาลในสหรัฐเมื่อปีที่แล้วระหว่างนั้นนักลงทุนได้ยื่นฟ้องต่อศาลฮ่องกงกล่าวหาว่า Evergrande ไม่ปฏิบัติตามข้อตกลงซึ่งศาลสั่งให้ขายสินทรัพย์ของบริษัทที่อยู่ในฮ่องกงสำหรับการชำระหนี้หลังขอปรับโครงสร้างหนี้หลายครั้งจากคำตัดสินดังกล่าวผู้เชี่ยวชาญระบุว่าจะเป็นผลกับการดำเนินการในฮ่องกงเท่านั้นทำให้ชำระหนี้ได้เพียงบางส่วนยังมีภาระหนี้ในจีนแผ่นดินใหญ่กว่าร้อยละ90และมีความท้าทายในเรื่องการเป็น1ประเทศ2ระบบซึ่งมีรัฐบาลควบคุมกรณีนี้เนี่ยจะมี2ระดับอันแรกเลยที่ดินนะในประเทศจีนเนี่ยเป็นของประเทศเขาเหมือนกับเป็นของรัฐบาลไม่ใช่ของ Evergrande ถึงจะมาขอให้ขายก็ไม่ได้ที่ดินไปนะคุณได้แต่เฉพาะโครงการที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นก็เท่ากับว่ามันจะมีมูลค่าทรัพย์สินจริงๆน้อยลงไปเพราะมูลค่าส่วนนึงมันจะอยู่กับที่ดินถูกมั้ยตัวโครงการก็ต้องว่ากันเป็นโครงการไปนะว่า Evergrande จะขายโครงการไหนนะแล้วเอามาชำระหนี้ซึ่งขั้นตอนกระบวนการเนี่ยในมุมมองผมเนี่ยคิดว่าจะยาวมากวิกฤตดังกล่าวส่งผลให้อาคารหลายแห่งถูกทิ้งร้างมีการประท้วงเรียกร้องของเงินคืนจากผู้ซื้อและปรากฏการเข้าอยู่ของคนกลุ่มหนึ่งแม้ห้องชุดที่สั่งจองไว้จะยังไม่แล้วเสร็จขณะที่รัฐบาลจีนพยายามเข้ามาช่วยเหลือโดยมุ่งไปยังการเข้าถึงที่อยู่อาศัยของประชาชนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในจีนมีสัดส่วนมากถึงร้อยละ30ถือว่าเป็นธุรกิจที่ใหญ่ในตลาดจีนแต่หลังเกิดปัญหาทางการเงินทำให้บริษัทอสังหาเริ่มสั่นคลอนมีอีกหลายบริษัทในจีนประสบกับภาวะเดียวกันตัวอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์มันจะไม่ใช่อุตสาหกรรมหลักที่มีบทบาทสูงเหมือน 30% ต่อ GDP เหมือนที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มันอาจจะลดบทบาทลงมาลดสัดส่วนลงมามันอาจจะเหลือแค่ 20-25% อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทิศทางแนวโน้มมันน่าจะเป็นแบบนั้นนะครับในขณะที่เศรษฐกิจจีนเนี่ยขนาดมันจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ไปพึ่งพาอุตสาหกรรมอื่นโดยเฉพาะยิ่งอุตสาหกรรมยุคใหม่ในสัดส่วนที่สูงขึ้นขณะที่ผลกระทบต่อเศรษฐกิจโลกผู้เชี่ยวชาญมองว่าจะเกิดขึ้นในวงจำกัดเนื่องจากส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในจีนอีกด้านหนึ่งหากมองในระยะยาวเมื่อจีนปรับทิศทางสู่การลงทุนในธุรกิจยุคใหม่เป็นสัญญาณถึงการปรับตัวของประเทศอื่นที่กำลังอยู่ในสนามของธุรกิจเดียวกันเข้าสู่ปีที่4นับตั้งแต่สัญญาณของวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ในจีนเกิดขึ้นผลการพิจารณาของศาลสูงสุดฮ่องกงกำลังชี้ทิศทางต่อจากนี้ของธุรกิจที่มีสัดส่วนสูงในตลาดจีนซึ่งยังไม่ถึงจุดสิ้นสุดของวิกฤตดังกล่าวเนื่องจากระยะเวลาของกระบวนการ
และยังมีบริษัทประเภทเดียวกันกำลังรอคำตอบว่าจะมีตอนจบเหมือนกับ Everglade หรือไม่ธรณินทร์เทพวงศ์ไทย PBS รายงาน